สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครัวเดือดลำใจก็กำลังจะทำกับข้าวมื้อเช้านะครับวันนี้จะทำเป็นต้มยำไก่หรือต้มไก่นะฮะวัตถุดิบเนาะเราก็มีเนื้ออกไก่นะครับวันนี้เลือกใช้นะครับแล้วก็มีตีนไก่นะครับเดี๋ยวตีนไก่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มให้เขานิ่มสักหน่อยก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาทำเป็นต้มยำนะฮะถัดมาก็จะเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับต้นหอมผักชีนะฮะแล้วก็มะเขือเทศนะครับแล้วเราจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปด้วยขนอก้อนนะฮะต่อมาก็เป็นพริกขี้หนูนะครับให้เราบุกเล็กน้อยนะครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะครับแล้วก็มีพริกขั่วนะครับไว้โรยหน้านะฮะสีน้ำต้มเราจะได้สวยๆนะครับมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะคั้นเอาแต่น้ำนะฮะก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับน้ำปลานะฮะรสดีนะครับแค่นั้นเองนะฮะเมนูง่ายๆนะครับแต่ก็แซ่บได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอไปตั้งน้ำแล้วก็ต้มตีนไก่ก่อนนะครับตีนไก่เนี่ยให้เรามาทำความสะอาดก่อนนะฮะแล้วก็เวลาจะเราจะต้มเนี่ยเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ต้มโดยใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อให้ตีนไก่ของเรานิ่มนะครับไม่งั้นเวลาเอาไปทำต้มยำเนี่ยก็จะใช้เวลานานนะครับระหว่างที่เรารอต้มตีนไก่นะครับเราก็นำหม้อมาตั้งน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะนำสมุนไพรมาต้มก่อนนะครับเพื่อสมุนไพรเขาออกกลิ่นหอมออกมานะฮะตอนนี้น้ำใกล้เดือดแล้วครับใส่ซุปก้อนขนอลงไปนะฮะน้ำเดือดแล้วครับใส่พริกขี้หนูหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดข่าลงไปนะครับไก่เนี่ยให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับต้มไปนะต้มให้เขาเปื่อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแทะไม่อร่อยนะฮะตอนนี้ตีนไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตักตีนไก่มาใส่หม้อนะฮะตามด้วยเนื้อไก่นะครับพอละพอน้ำซุปเราเดือดนะครับเราก็คอยช้อนฟองหน่อยนะครับเนื่องจากไก่เนี่ยจะสุกไวนะฮะเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วนะครับหลังจากช้อนฟองออกนะฮะช้อนฟองทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำซุปเราจะไม่สวยนะแล้วก็รสชาติไม่ดีด้วยนะครับมะเขือเทศครับเดี๋ยวเรารอให้มะเขือเทศเขาบอกรสชาติมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงรสนะฮะปรุงรสด้วยเกลือเพิ่มอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำปลานะครับเอากลิ่นเขานะฮะไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นก็เราจะตามด้วยน้ำมะขามเปียกก่อนนะฮะขามเปียกนะครับค่อยๆใส่นะฮะใส่แล้วชิมรสชาติเปรี้ยวเกินไปแล้วเดี๋ยวจะแก้ยากนะครับโอเคอีกสักช้อนหนึ่งขอก่อนเดี๋ยวลองชิมรสชาติดูอร่อยเลยนะครับขอน้ำปลาอีกนิดนึงนะครับพอหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมผักชี
เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามนะครับดูว่าต้มยำไก่หรือต้มไก่ฝีมือโคเรียนใจจะน่ารับประทานเพียงใดนะฮะแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับพริกคั่วนะครับตบท้ายลืมทุกทีนะฮะโอเคครับนี่ก็เป็นต้มไก่ฝีมือโคเรียนน้ำใจนะครับรสชาติชิมแล้วอร่อยใช้ได้เลยนะครับเรามาทำทานกันดูนะครับวิธีการทำก็ทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะฮะโอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ